เห็นไหมแล้วเดี๋ยวเรามาซีนด้วยยางของเราอีกทีนึงเนี่ยตอนนี้มันแน่นแล้วใช่ไหมเนี่ยมันแน่นแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มาตบด้วยตัวนี้อีกทีนึงแล้วก็ทิ้งไว้คืนนึงโอเคนะรู้เรื่องนะความสะอาดด้วยกระดาษทรายเลยนะกระดาษทรายนี่เราสามารถใช้สว่านปั่นทำความสะอาดเราใช้น้ำยาเช็ดเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนั้นน้ำยาเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาลงด้วยกาวตัวนี้กาวตัวนี้เวลาที่ลงเราก็ลงแล้วก็เกี่ยกาวให้เสมอนะเราต้องเกี่ยกาวด้วยนะก็เราเทกาวลงไปก่อนนะแล้วเราก็สองข้างเลยนะเนี่ยแล้วเสร็จเราก็มาเกี่ยหาผู้กันมาเกี่ยกาวเกี่ยกาวให้เสมอลากกาวให้เสมอให้กาวให้ทั่วเนี่ยวะให้กาวให้ทั่วเกี่ยเกี่ยกาวให้ทั่วแล้วก็ต้องปล่อยกาวตัวนี้แห้งหน่อยนะต้องปล่อยกาวตัวนี้แห้งหน่อยแล้วเสร็จเราต้องหาอะไรมาขั้นระหว่าง2ชิ้นเนี่ยเวลาเราทากาวคือทาชิ้นนู้นด้วยชิ้นนี้ด้วยเพื่อจะมาประกบกันแล้วเราหาอะไรมาขั้นกลางก่อนเพื่อให้กาวแห้งก่อนถึงเราจะติดเข้าไปเราไม่ได้ติดตอนที่มันเปียกนะเพราะกาวตัวนี้มันจะติดอยู่กับกาวยางเนี่ยมันต้องแห้งก่อนเดี๋ยวเราขั้นไว้ก่อนหาอะไรมาขั้นไว้มีขวดน้ำก็ขั้นไว้ก่อนขั้นตรงนี้ไว้แล้วรอยมันแห้งเรามาให้คำว่าแห้งนี่เราดูไงเราก็มาดูมันไม่แตะมือเราอ่ะคือมันแห้งเมื่อเราขั้นแล้วเราอยากให้กาวแห้งเร็วเอาใช้ไดช่วยเลยไดจับผมช่วยมันคิดว่ามันไม่ติดมือเราแล้วอันนี้มันยังติดมือเราอีกนะมันแห้งก็เซตทิ้งหมดแล้วเราผสมกับยางแล้วเราก็ทิ้งไว้แล้วปล่อยมันแห้งคืนหนึ่งแล้วเรามาดูพอมันยุบลงไปแห้งลงไปเราก็มาซ้ำอีกทีหนึ่งนะกาวที่ดีอ่ะกาวที่ติดจริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลาแต่กาวทั่วไปที่แบบว่าใส่ปั๊บติดปุ๊บส่วนมากมันจะเป็นกาวร้อนมันเป็นกาวร้อนแต่จริงแล้วมันก็ไม่อยู่มันทำให้พวกหนังเสียทำให้เซลล์พวกนี้เสียแล้วแข็งโป๊กเลยทีเนี้ยจะแก้ปัญหายากมากแต่พวกเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นยางพอมันแห้งแล้วมันจะยืดหยุ่นนะปะอันนี้เราปล่อยทิ้งไว้คืนนี้เรามาดูลงตัวนี้ไปทิ้งเลยนะแล้วเรายังอยากจะให้มันหนึบเราอยากจะให้มันหนึบอีกสักรอบเราก็มาลงตัวยึดเกาะเนี่ยอีกทีนึงลงตัวยึดเกาะนี่อีกทีนึงแล้วก็ซ้ำยางตัวนี้ไปอีกรอบนึงซ้ำยางตัวนี้ไปอีกรอบคือจบนะปะโอเครู้เรื่องมันมีการทำไม่ยุ่งยากหรอกแต่มัน 2-3 ขั้นตอนเนี่ยเพื่อต้องการให้รองเท้าอยู่จริงๆและหนึบจริงๆแล้วติดอยู่จริงๆเนี่ยตัวเนี้ยแต่ถ้าไอ้พันเอากาวติดปั๊บอยู่เลยมันไม่อยู่หรอกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ากาวไม่อยู่เหมือนกาวร้อนอ่ะที่เราใช้กันอ่ะยังไงก็ไม่อยู่มันติดแค่มันอยู่แหละแต่พอเดินไปสักพักก็หลุดแต่พวกเนี้ยใช้เวลาทิ้งเวลาให้มันเซตตัวพอมันเซตตัวเสร็จกว่ามันจะอยู่ของมันอ่ะมันใช้เวลาทิ้งเวลาไว้เป็นคืนอ่ะแล้วเราไม่ต้องเอาหาอะไรมาพันมั่วตัวไปหมดนะไม่ต้องแค่ทำตามขั้นตอนเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรพันเลยมันก็จบแล้วโอเคนะ